ถือว่าเป็นดราม่าที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีระหว่างเขมรและไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัวขาวและเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่ทางเขมรนั้นพยายามโยนความผิดเหล่านี้ให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่รีวิวรองเท้าแตะที่คนกัมพูชานั้นก็บอกว่าเธอเป็นคนไทยแต่เมื่อทุกคนลองเข้าไปดูในคลิปนี้ดีๆมันกลับเป็นคนเขมรซะเองแล้วล่าสุดนี้นะครับคนกัมพูชาคนนึงนะครับเขาก็ได้อัดคลิปลงใน TikTok แล้วก็บอกว่าคนไทยนั้นเป็นขโมยวัฒนธรรมของเขมรซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยว่าคนเขมรนั้นหยุดไม่ได้จริงๆพวกเขาพยายามหาเรื่องราวมาปั่นประสาทคนไทยและก็ยังพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อให้ชาวโลกนั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยแต่ว่าในวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับแต่เราจะมาพูดถึงร่วมเพลงไทยในตำนานที่คนกัมพูชานั้นก๊อปเอาไปร้องเป็นเพลงของตัวเองจะมีผลงานเพลงไหนนั้นเรามาดูในคลิปนี้กันเลยหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าเห็นคลิปนี้เพียงผู้เดียวจงแชร์ให้คนทั้งจักรวาลได้รู้เมื่อทุกท่านพร้อมเราไปที่อันดับที่5กันเลยครับอันดับที่5นั้นก็คือเพลงน้ำยอกอกของพี่เบิร์ดธงชัยซึ่งคนกัมพูชานั้นก็เอาไปร้องเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองแบบน่าดื้อเดี๋ยวเราไปฟังทั้งเวอร์ชั่นของไทยและเขมรกันที่ผ่านไปนั้นก็คือของเขมรเดี๋ยวเราไปฟังของไทยกันเลยเจ็บที่ได้รู้ฉันคือต้นเหตุความบาดหมางและนี่ก็คืออันดับที่5ของเรางั้นเราไปต่อที่อันดับที่4กันเลยอันดับที่4ตกเป็นของเพลงรักแท้ได้คืนหลอกลวงของพีวิทไฮเปอร์เดี๋ยวเราไปฟังเวอร์ชั่นของเขมรก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเรียตรัยชื่อจับเรียตรัยบัดกระไดสนายหาแล้วต่อไปนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของประเทศไทยที่เป็นต้นฉบับท่ามกลางผู้คนมากล้นในคืนหลอกลวงถ้าไม่เรียกว่ากอบก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเพราะทั้งเพลงนั้นมันคืออันเดียวกันเลยเพียงแค่เปลี่ยนสำเนียงและภาษาเป็นของตัวเองอันดับที่3ตกเป็นของก๊อตจักรพันธ์ในเพลงใจสารภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเวอร์ชั่นของคนเขมรก่อนนะครับกรนใต้สนมดรนทดวิมินแล้วเราไปฟังของประเทศไทยที่เป็นต้นฉบับนั่นเองแค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันซึ่งเปิดมาแค่ท่อนแรกไม่ต้องฟังให้จบเราก็รู้ทันทีได้เลยว่ามันเป็นเพลงเดียวกันนั่นเองอันดับที่สองเพลงมือปืนของพี่พงษ์สิทธิ์คำพีบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆและก็โด่งดังที่สุดในประเทศไทยและประเทศลาวเมื่อคนเขมรนั้นเห็นว่ามันเป็นเพลงที่ดังก็เลยเอาไปทำเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองเดี๋ยวเราไปฟังเวอร์ชั่นของคนเขมรกันนะครับตึกแรกบองสระจงสระจงลุกเลี้ยงเพียงไกลแล้วต่อไปนี้จะเป็นของประเทศไทยต้นฉบับนั่นเองฝากตัวรับชายนายเป่าหัวผู้ฟ้าทางเดินนายแล้วในที่สุดนะครับเราก็ได้เดินมาถึงอันดับที่1กันแล้วอันดับที่1นี้ต้องบอกกันเลยว่าเขาโดนเยอะเพลงมากๆไม่ใช่แค่เพลงนี้เพลงเดียวนั่นก็คือพี่เซกโรโซของเรานั่นเองครับซึ่งผลงานเพลงที่เราจะนำมาพูดในวันนี้นะครับก็เป็นผลงานเพลงที่โด่งดังมากๆนั่นคือเพลงใจสั่งมานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังเวอร์ชั่นของกัมพูชากันก่อนเลยกันกันจมกระโดดน้องใดจูงสรายแล้วเรามาฟังเวอร์ชันของประเทศไทยที่เป็นต้นฉบับนะครับหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับ5ผลงานเพลงของไทยในตำนานที่คนกัมพูชานั้นเอาไปทำเป็นเพลงของตัวเองซึ่งอันที่จริงนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าประเทศไทยนั้นก็จะเงียบไปบ้างแล้วแต่ทางเขมรหรือว่ากัมพูชานั้นกลับไม่เงียบสักทีพยายามหาเรื่องปวดหัวมาให้ประเทศไทยทุกวี่ทุกวันเมื่อพวกเขาไม่รู้จักหยุดทางเราก็จะขอไม่หยุดเหมือนกันเพราะว่าทางพวกเขานั้นก็หาเรื่องราวมาให้พวกเราพูดซะเองและคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วครับถ่ายคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับ